ซีนออกไปทักซีนออกไปทักซีนออกไปผมก็อยากจะให้เพื่อนสนธิแวะมาคุยกันหน่อยเลยผมไปกินข้าวที่พาทาพาทิตย์ก็ได้มีอะไรไม่สบายใจคุยกันเลยหันหน้าเข้าหากันเถอะเพื่อชาติเพื่อในหลวงของเราทหารอยู่ที่ไหนลำพังพูดแค่นี้เนี่ยก็จับมันยิงเป้าได้แล้วประกาศแถลงการฉบับที่1คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยท่านมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขด้วยเป็นที่ปรากฏความแน่ชัดว่าการบริหารราชการแผ่นดินโดยรัฐบาลรักษาการปัจจุบันได้ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งแบ่งฝ่ายสลายความรู้รักสามัคคีของชนในชาติอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ชาติไทยรักเกียรติจงเจ็บพลีชีพได้รักราชมุ่งพักดีรองบาทรักศาสตร์รานเสิบใสเพื่อเกื้อประศาสนานั้นถ้าคิดว่าถ้าเผื่อเราไม่ทำตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ของปัญหาของประเทศซึ่งจะเกิดขยายตัวมากยิ่งขึ้นน่าจะมีปัญหามากกว่าสิ่งที่ถ้าเผื่อว่าเราไม่ทำนะครับวันนี้นะประชาธิปไตยเป็นอันตรายแม้แต่นิดเดียวควาไว้เนื้อเชื่อใจจบครับจบก็คือเศรษฐกิจจบด้วยทางพินาศเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราจะต้องต่อสู้กันต่อไปเพื่อรักษาประชาธิปไตยไว้ใช่ไหมครับพี่น้องมาวันนี้เพราะรักประชาธิปไตยใช่ไหมครับพี่น้องมาวันนี้เพราะรักสันติใช่ไหมครับพี่น้องมาวันนี้เพราะรู้ดีว่าปีนี้เป็นปี60ปีแห่งการเสด็จขึ้นของราชของพระเจ้าอยู่หัวเราใช่ไหมครับถ้ามีงดออกเสียงสูงกว่าผมจะไม่รับหน้าที่นายกรัฐมนตรีเด็ดขาดทุกฝ่ายหันมาสู่กติกาสังคมเถอะในเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังใช้อยู่ต้องรับและเคารพข่าวของกองทัพเราเนี่ยเรื่องการปฏิวัติดูนะมันข่าวมือน่าจะเป็นข่าวเนี่ยข่าวที่มีข่าวสร้างหรือว่าข่าวอะไรมันเป็นข่าวเพื่อที่ทำให้ทหารไม่ปฏิวัติท่านรู้นะแล้วเพราะว่าเมื่อวานทางเลขาธิการนายกเองก็พยายามในกระแสข่าวเรื่องของการปฏิวัติอีกครั้งนึงว่าจะมีอะค่ะคือท่านไม่รู้ที่ผมไม่อยู่นะพูดในลักษณะที่ว่าการร่างสหการนายกยังคิดได้เพราะฉะนั้นเรื่องปฏิวัติก็มีสิทธิ์ที่จะคิดมันสถานการณ์บ้านเมืองมันถึงเวลาแล้วเหรออย่างนั้นนะมันไม่ถึงนะครับมันยังไปได้เยอะประชาธิปไตยยังมีภาวะที่ถ้าหากว่าอยู่ๆมากดดันกันมาบีบกันมาอะไรกันเนี่ยแล้วผมไม่ผิดเนี่ยผมออกไม่ได้วันนี้เนี่ยแต่ผมมีความรับผิดชอบครับที่ไม่อยากจะทิ้งสิ่งที่เป็นความหวังของประชาชนไว้ถ้าเขายังอยากใช้ผมอยู่แต่ถ้าเขาไม่อยากใช้ผมเนี่ยหรือว่าเขาใช้คนอยากใช้ผมน้อยลงเนี่ยน้อยลงมากๆเนี่ยผมก็ต้องถือว่าเอ๊ะผมออกดีกว่านะครับแต่ว่าผมอยากออกด้วยวิธีประชาธิปไตยผมไม่ชอบให้กดดันคนอย่างผมเนี่ยมันชีวิตมันต่อสู้มาตลอดมันไม่เคยมันเรื่องต่อสู้นี่ไม่มีไม่ต่อสู้กันแล้วกันครับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรตัดสินใจยุติความขัดแย้งนอกสภาด้วยการประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2549หลังเกิดการชุมนุมขับไล่รัฐบาลขณะนั้นของกลุ่มมวลชนพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยการยุบสภาในขณะนั้นแม้จะมีการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่2เมษายน2549แต่ก็ถูกพรรคร่วมฝ่ายค้านเดิมบอยคอตและยังเกิดการประท้วงต่อเนื่องในขณะที่การเลือกตั้งถูกตัดสินให้เป็นโมฆะและเงื่อนไขที่ว่านี้ยิ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้กองทัพต้องเข้ามายึดอำนาจถ้าสามพักเกิดยังไงก็จะไม่ลงก็ท่านช่วยไปเดินบอกเขาเลยอย่าให้บัตรเสียให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เถอะบอกเขาเลยว่างดออกเสียงซะถ้ามีงดออกเสียงสูงกว่าผมจะไม่รับหน้าที่นายกรัฐมนตรีเด็ดขาดความจริงแล้วเนี่ยยังขาดอยู่คำเดียวว่าอยากจะแก้รัฐธรรมนูญบ้านตาเดียวห้ามทักษิณเล่นการเมืองเท่านั้น
พราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมจำเป็นที่จะต้องยุบสภาเพราะว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนโดยปวงชนเพื่อปวงชนผมยังถือว่าการสอบถามประชาชนคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดประชาชนจะบอกว่าเชื่อคือฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยต้องไปฟ้องประชาชนไปฟ้องเลยว่าเนี่ยไม่ดีโลกาภิวัตน์เนี่ยไม่ดีประเทศไทยควรปิดตัวเองได้แล้วกางมุ้งครอบซะไม่ใช่ไปบอกว่าประชาชนลากหญ้าไม่ฉลาดเพราะฉะนั้นผมจะตัดสินใจแทนประชาชนอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ชอบทำทางระบอบประชาธิปไตยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขขอยืนยันว่าไม่มีเจตนาจะเข้ามาเป็นผู้บริหารราชการแผ่นดินที่เองและจะคืนอำนาจการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขกลับคืนสู่ปวงชนชาวไทยโดยเร็วที่สุดจึงใคร่ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนให้ตั้งมั่นอยู่ในความสงบและสนับสนุนให้การดำเนินการบรรลุเจตนารมณ์อันบริสุทธิ์ต่อไปค่ำคืน19กันยายน2549เป็นครั้งแรกของการเมืองไทยในรอบ15ปีที่ต้องกลับมาสู่วงจรอุบาทด้วยการรัฐประหารล้มกติกาประชาธิปไตยอีกครั้งการยึดอำนาจรัฐประหารในครั้งนั้นเป็นการฉวยจังหวะที่พันตำรวจโททักษิณชินวัตรกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมขององค์การสหประชาชาติและการยึดอำนาจในครั้งนั้นทำให้การเมืองไทยจนถึงทุกวันนี้ต้องถอยหลังอย่างมากภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือการติดตามคณะของพลเอกเรืองโรจน์มหาสารานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกสนธิบุญรัตน์กรินทร์ผู้บัญชาการทหารบกพลเรือเอกสถิรพันธ์เกยานนท์ผู้บัญชาการทหารเรือและพลอากาศเอกชลิตภุกภาสุขผู้บัญชาการทหารอากาศที่เดินทางจากประตูถนนราชวิถีเข้าสู่พระตำหนักจิตรดาระโหฐานเมื่อเวลาประมาณ 24 นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเจ้าโปรดกระหม่อมให้ผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการเหล่าทัพเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อกราบบังคมทูลถวายรายงานถึงสถานการณ์บ้านเมืองและการเข้ามาปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองขออนุญาตเรียนถามนิดนึงฮะตอนนี้ประชาชนสงสัยกันมากว่าใครอยู่เบื้องหลังในการยึดอำนาจของท่านเพราะว่าก่อนหน้านี้ท่านเคยพูดอยู่ตลอดเวลาว่าทหารจะไม่ทำการปฏิวัติยึดอำนาจครับสิ่งที่เราตัดสินใจนะครับมันเป็นสถานการณ์ที่มันกำลังเกิดขึ้นเป็นตัวกำหนดให้เราจะต้องปฏิบัติครับคงไม่มีใครมาชี้นำเราแล้วก็บอกแล้วว่าเราดูเสียงของประชาชนเป็นหลักครับสำหรับท่านนายกทักษิณเนี่ยนะครับยังไงก็ตามท่านก็เป็นคนไทยครับก็คงไม่มีเป็นอย่างอื่นนอกจากว่าเราในฐานะที่เป็นคนไทยด้วยกันแล้วก็คงไม่มีปัญหาอะไรครับเราเหมือนพี่น้องกันที่ทำให้ท่านตัดสินใจทำงานครั้งนี้ค่ะผมประมาณ2วันนะครับส่วนเหตุผลนั้นก็คงไปตามที่ได้เรียนให้ทราบไปแล้วท่านคงเห็นว่าปัญหาต่างๆที่ผ่านมานั้นการแก้ปัญหานั้นมันเป็นไปด้วยความยากเย็นและล่าช้าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงจากระบอบประชาธิปไตยปลอมๆมาเป็นเผด็จการทุนนิยมการจะนำพามาสู่ประชาธิปไตยอย่างเป็นที่เราต้องการนั้นคงไม่ง่ายนักเพราะว่าได้มีการถูกฝังรากลึกไว้นานแล้วยืนยันได้ว่าเราใช้เวลาแค่12วันนะครับเราได้คืนประชาธิปไตยให้กับประชาชนให้กับการบริหารโดยรัฐบาลผมอยู่ตรงนั้นผมทำท่าไม่ดีผมจะให้ประกาศเพราะผมเห็นละวันที่ประชุมครม.วันนั้นเนี่ยผมก็นั่งฟังดูอาการไม่ค่อยดีไปผมก็จะสั่งให้เกิดประวัติสวยคนของผม2คนเนี่ยไปตามหารัฐมนตรีกลาโหมคือพลเอกธรรมรัตน์วันนั้นเริ่มตีกลาโหมผมถูกพาไปซ่อนที่ไหนก็ไม่รู้2คนนี้ก็ไม่กล้าตัดสินใจก็เลยช้าไปประกาศได้ครึ่งเดียวมิ่งขวัญถูกจี้เลย
ถ้าผมกลับเข้าเมืองไทยแล้วก็เสร็จผมแน่ผมไม่ค่อยกลัวผมโดนรอบยิงมาตั้งหลายครั้งไม่ตายไม่กลัวเราเดินมาเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเท่ากับว่า15ก้าวแล้วหรือ15ปีแล้วเนี่ยถ้าปล่อยต่อไปอีกเนี่ยมันจะเดินถอยหลังถ้าเผื่อเรามาเสียเวลาตรงนี้สักปีนึงเราจะเดินต่อจากก้าวที่15ไปก้าวที่16 17 18 19และจะไปอย่างถาวรถ้าปล่อยให้สถานการณ์มันเลยไปถึงจุดตรงนั้นแล้วประชาชนทั้งประเทศจะมีการต่อสู้กันถึงขั้นนองเลือดค่อนข้างมากทางคณะปฏิรูปได้ทราบข่าวสารในล่วงหน้าประมาณ3วันก็เห็นว่าถ้าปล่อยให้สถานการณ์นี้มันเดินไปถึงจุดนั้นคงไม่ได้เราก็ถึงทำการปฏิรูปในวันที่19รัฐประหาร2549สื่อมวลชนบางสำนักถึงขั้นยกย่องว่าเป็นการรัฐประหารที่คลาสสิกเพราะจบลงด้วยการไม่เสียเลือดเนื้อแต่หารู้ไม่ว่าการยึดอำนาจ19กันยายน2549นั้นไม่ได้ทำให้ความขัดแย้งจบลงแต่กลับสร้างความขัดแย้งเพิ่มยิ่งขึ้นจนทำให้ประชาชนแบ่งขั้วเลือกข้างกันเป็น2ฝ่ายและนั่นก็ทำให้ผู้นำเราทับรุ่นต่อมาบอกว่าการรัฐประหารเมื่อปี2549เป็นการรัฐประหารเสียของหรือของเสียและหาจังหวะวันวอเวลานอที่เหมาะสมเพื่อเข้ายึดอำนาจซ้ำสองอีกครั้งเมื่อกี้นี้พี่น้องครับตอนที่ผมขึ้นมาเวทีผมคอตันน้ำตาคอเบ้าซึ้งใจท่านครับซึ้งใจจริงๆเพราะฉะนั้นพี่น้องครับคนที่น้ำตาคอเบ้าและซึ้งใจเป็นนี่เผด็จการไม่เป็นแน่นอนผมไม่ต้องการที่จะไปทำร้ายใครแต่ผมต้องการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าครับ